คนฝากถามว่าคุณเนี่ยไปหาหมอดูคนนี้คุณเคยทำของใส่ใครบ้างเรียกได้ว่านาทีนี้บนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรจะฮอตไปกว่ามหากาพย์แม่หมออีกแล้วหลังจากนักเขียนสาวนามว่าคุณปอยได้เล่าประสบการณ์ของตนเองในรายการ The Ghost Radio ตอนทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งเธอก็ได้แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าแม่หมอพยายามเอาดวงของเธอไปเนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่ดวงดีมากแต่กลับกลายเป็นเกือบเอาชีวิตไม่รอดคนนี้เขาแม่นในราคา3แบงค์เทาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูของเขาขอคอนแทคแก้วแล้วเขาบอกว่าเขาถูกชะตากับเราจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพีคในพีคแม่หมอคนดังที่กำลังเป็นกระแสหลายคนเรียกว่าแม่แท้จริงแล้วคือเพื่อนสมัยเรียนที่พี่หนุ่มกันชัยเคยจีบมาก่อนตอนนั้นเขาน่ารักมากแต่ตัดภาพมาตอนนี้พี่หนุ่มแทบจำไม่ได้เขาเปลี่ยนไปเยอะคนเห็นผู้ชายเห็นก็น่ารักอ่ะเราก็จะไปนั่งเฝ้าอยู่ที่แผนกหญิงอะไรอย่างเงี้ยอีกทั้งหมอคนนี้ก็ยังมีหน้ามีตาในสังคมอินฟูดารารีวิวกันเพียบนอกจากเรื่องแห่งกระทรวงเวทมนต์ที่ทำเอาจิตป่วยแล้วเธอก็ยังสูญเงินกับหมอรายนี้กว่า2ล้านบาทอีกด้วยคือเขาแม่นจริงเว้ยเขาแม่นจริงในครั้งแรกที่แบบว่าเขาทักชื่อเขาเล่นจุดอ่อนของเราได้อะไรได้อะไรเงี้ยโดนกันทั่วหน้าโดนกันทั่วหน้าใช้คำนี้เลยดีกว่านอกจากคุณปอยในรายการก็ยังมีคุณโปแบงกับคุณแม่ได้มาเล่าเรื่องของตนเองซึ่งเจอลักษณะเดียวกันเป๊ะจากทีแรกไม่เชื่อพอตัดสินใจดูแล้วก็พบว่าหมอแม่นดังตาเห็นทำให้เธอปักใจเชื่อก่อนจะเจอเรื่องแปลกๆกับตนเองและยังต้องเสียเงินไปไม่น้อยคุณแม่เขาเนี่ยก็เดินมาแล้วก็บอกว่านี่ลูกนี่ไงมักกะลีผลไหว้สิจะได้มีคู่หนูก็เลยคิดในใจว่าอ้าวในคลิปอะเขาบอกหนูว่าเขาถือพรหมจรรย์ไม่ใช่หรอล่าสุดแม่มดดำคชาภาก็ลั่นแล้วว่าแม่หมอท่านนี้คือคนที่ต้นหอมเคยมาเล่าในรายการของตนเองนี่แหละบอกว่าพูดอนาคตแม่นมากคือทำไมเราถึงเชื่อเขาเนาะเพราะเขาทายอนาคตถ้าหมอดูทายอดีตหอมเฉยมากนะคะเป็นเทพเป็นนู่นเป็นนี่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าทายอนาคตแล้วบอกช่วงเวลาอย่างเงี้ยหอมรู้สึกว่าก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับดีเจดาด้าที่คอนเฟิร์มอีกเสียงบอกหมอทักเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนทักในเรื่องที่ไม่มีใครทายกับคนขับรถเท่านั้นที่รู้ใช่มันเป็นเรื่องที่เราอ่ะรู้คนเดียวไม่บอกใครแล้วหมออยู่ไหนทั้งสองจึงเชื่อสนิทใจแถมในรายการโหนน้ำหลานสาวแพทณปภาก็ยังได้มายืนยันอีกเสียงว่าเคยดูกับหมอรายนี้มาแล้วถึง3รอบแต่โชคดีที่รอดมาได้เรียกได้ว่าคนในวงการบันเทิงมากมายที่ใช้บริการอย่างมดดำก็เคยเรียกมาถึงบ้านกันเลยทีเดียวขนาดที่เพจอีซ้อขยี้ข่าวก็ได้เผยข้อมูลเอาไว้ว่า30นาทีค่าครู 10,000 บาทค่าหุ่นพยนต์ 50,000 สัมภาระก้อนอย่าลืมจองคิวไปดูด้วยนะด้านพี่หนุ่มก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังรายการบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่ไม่เชื่อก็ดูเพื่อความบันเทิงถือเป็นบทเรียนเอาไว้เตือนสติตนเองก็แล้วกันค่ะ